มหรือว่าจะไกลๆเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นรูปที่มีอยู่ในทุกบ้านของประสบนิกรชาวไทยอาจารย์ภูดิษฐ์กันนิกาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์มาเป็นเวลาถึง25ปีผมเริ่มสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับมาตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อันนี้ประมาณ15ปีประมาณ15นะครับประมาณ2534 2534นะครับ25ปีแล้ว25ปีแล้วครับสิ่งที่ผมชอบดูมากที่สุดดูทีวีก็คือเวลา 20:00 นผมจะชอบดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเราก็ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานได้เห็นมาตั้งแต่ตอนเราเล็กๆจนเราโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือความซึมซับในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยครับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแบบใกล้ชิดแต่สิ่งที่เราอยากทำคือการที่เราเก็บสิ่งของเหล่านี้เสมือนหนึ่งเราได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ภูดิษฐ์ตั้งใจเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาโดยตลอดจนถึงวันนี้เป็นจำนวนนับหมื่นภาพแล้วบ่อยครั้งที่เขาเดินทางไปตามร้านหนังสือเก่าเพื่อตามหารูปภาพและหนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะสิ่งนี้เป็นความสุขทางใจของเขาสิ่งสะสมเหล่านี้นะครับที่ผมเก็บผมจะยังเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วผมก็จะเก็บรูปของพระองค์ท่านเจอที่ไหนผมก็จะซื้อมาเก็บเหมือนกันเพราะเป็นความสุขของทุกคนทุกภาพทุกภาพรูปทุกรูปเป็นกำลังใจให้กับชีวิตของผมทุกครั้งที่ผมท้อแท้ผมเบื่อหน่ายชีวิตสิ่งเหล่านี้ทำให้เขามีแรงบันดาลใจอยากจะไปเข้าเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยในแต่ละครั้งที่เขาได้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จก็จะถ่ายภาพแห่งความประทับใจมาเขียนบันทึกเป็นเรื่องราวแห่งความทรงจำว่าตนเองนั้นโชคดีที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของรัชกาลที่9ดีใจนะครับถึงแม้เราจะเป็นประชาชนคนหนึ่งตอนนั้นเรายังเด็กๆเรายังไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเพียงแค่นี้ผมคิดว่าผมก็มีความสุขแล้วเพียงแค่นี้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยคนหนึ่งเราไม่มีโอกาสทำอะไรให้พระองค์ท่านได้มากกว่านี้สิ่งที่เราอยากถวายพระองค์ท่านก็คืออยากไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านอยากให้ท่านรู้ว่าคนไทยรักพระองค์ท่านแต่สิ่งที่ผมเห็นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เล็กจนโตคือในหลวงทรงงานทำงานทุกวันออกเสด็จเยี่ยมราษฎรไปดูป่าไม้ไปดูเขาไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็พระราชทานโครงการพระราชดำริผมเหมือนคนไทยทุกคนนะครับก็คือเศร้าเสียใจไม่คิดว่าวันที่13ตุลาคม2559จะเป็นวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตของคนไทยทุกคนถ้าผมเลือกได้ผมก็ไม่อยากฟังข่าวประกาศสำนักราชังวันนั้นนอกจากนี้อาจารย์ภูดิษฐ์ยังมีความฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะทำนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อมอบให้เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและสืบทอดต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นชัชวาลกล่ำดิษฐ์ถ่ายภาพนิชารีพัฒน์ทองรายงานด้วยพักดี